มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดวันนี้พบกับผมธนภัสสุภาวนาวิวัฒน์ครับสำหรับขุมพลังทางปัญญาที่จะพลิกสู่สังคมในวันนี้นะครับเป็นงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาวารสารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับในเรื่องที่น่าจับตามองนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านจากระบบทีวีอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้คร่ำวอดในวงการโทรทัศน์ไทยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันก่อนครับเนื้อหาที่สื่อสารออกไปหรือว่าคอนเทนต์ที่เราสร้างออกไปนั้นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าภาษาวัยรุ่นก็บอกว่ามันโดนหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้ามันไม่โดนนี่มันก็สิ้นเปลืองในการผลิตในส่วนของธุรกิจมันก็ไปไม่ได้นะอย่างมุมมองพี่เนี่ยระบบของช่อง7เนี่ยเขาฉลาดแต่แรกเขาเนี่ยเอาช่อง HD ของช่อง7แล้วก็ไปออนแอร์บนอนาล็อกและดิจิทัลซึ่งเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยสบายแล้วก็การโฆษณาของเขาสื่อง่ายๆดูอ้ําได้2ที่เลยค่ะงบโฆษณาก็มีเท่าเดิมนะคะงบบัดเจ็ตโฆษณาของแต่ละบริษัทนะคะก็จะมีเท่าเดิมแต่ว่าตัวเลือกในการที่เขาจะซื้อช่องไหนเขาจะซื้อสื่อไหนทำให้เขาหลักเองก็เลยทำให้มันกลายเป็นสงครามของการแข่งขันในยุคการเปลี่ยนผ่านจากระบบทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอลนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับคุณผู้ชมครับการเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอลก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่หลายหน่วยงานก็จับตามองกันอยู่นะครับแท้จริงแล้วการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอลถือเป็นโอกาสในวงการโทรทัศน์ไทยหรือว่าเป็นหายนะที่หลายช่องจะต้องเจอเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดนี้นะครับจากการสัมมนาการเปลี่ยนผ่านในการนำเสนอข่าวจากทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอลครับครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับผู้ที่จัดงานทุกท่านโดยเฉพาะคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผมได้มานั่งและเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้ด้วยกับคำถามแรกพูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่เกรงใจก็คือว่ามันเป็นทั้งโอกาสแล้วก็หายนะของวงการสื่อผมตอบคำถามแบบนี้หลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์จนพัฒนาการมาสู่เรื่องของการเผยแพร่ด้วยภาพและเสียงเราจะเห็นว่าเรามีบุคลากรอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูการพัฒนาการของมันเนี่ยเมื่อตอนที่มันมีสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะครับบุคลากรก็ถูกสร้างมาเฉพาะเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์พอมันมีข่าวเสียงหรือข่าววิทยุเข้ามาบุคลากรที่ถูกดึงมานะครับทำหน้าที่ในด้านนั้นก็พัฒนามาจากสื่อสิ่งพิม
ก็ดึงบุคลากรจากสื่อสิ่งพิมพ์มาเมื่อมันเป็นทีวีพื้นฐานแทนที่จะต่อช่วงจากวิทยุมันก็กลับไปดึงคนที่สื่อสิ่งพิมพ์มาอีกจนมาถึงตอนนี้ผมคิดว่าดิจิตอลหรืออนาล็อกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เหมือนกับว่าแตกต่างกันสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าช่องทางในการเผยแพร่เนี่ยต่างกันเท่านั้นเองแต่โครงสร้างของข่าวสารโครงสร้างของบุคลากรยังมาจากที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่บุคลากรเนี่ยมันก็ขาดความพร้อมแล้วคือเราขาดแคลนบุคลากรด้านนี้มากเราก็หวังจากน้องๆที่นั่งอยู่ที่นี้แหละที่จะเป็นบุคลากรในอนาคตของโลกดิจิตอลถามว่าทำไมผมใช้คำว่ามันเป็นทั้งโอกาสแล้วก็จุดจบเทคโนโลยีจะเจริญมากไปเท่าไหร่แต่ผลสุดท้ายเนี่ยนะครับมันยังถูกควบคุมและสั่งการโดยมนุษย์นั่นก็คือบุคลากรในวงการสื่อหรือว่าวงการทีวีถ้าเผื่อว่าบุคลากรไม่พร้อมเอาเรื่องของปริมาณก่อนเลยนะฮะมันก็จะเกิดปัญหาความขาดแคลนแต่ถ้ามากไปด้วยปริมาณหรือปริมาณพร้อมแต่ไม่มีคำว่าคุณภาพเข้าไปเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์ถามว่ามันเป็นช่องทางในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้นหรือไม่มันเป็นช่องทางสื่อสารที่มากขึ้นมันเป็นช่องทางในการทำธุรกิจสื่อของคนที่ประกอบธุรกิจสื่อมากขึ้นหรือไม่ใช่แต่คำตอบมันอยู่ที่ว่าเนื้อหาที่สื่อสารออกไปหรือว่าคอนเทนต์ที่เราสร้างออกไปนั้นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าภาษาวัยรุ่นก็บอกว่ามันโดนหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้ามันไม่โดนนี่มันก็สิ้นเปลืองในการผลิตในส่วนของธุรกิจมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่พร้อมอย่างที่ผมว่าหรืออย่างในส่วนของก้าวล่วงไปเรื่องของการตลาดหน่อยคือเราต้องมองว่าเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยมันมีอยู่ก้อนหนึ่งที่ภาษาธุรกิจเขาเรียกว่ามีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งแต่ว่าในส่วนของคนที่จะเข้าไปกินเค้กเนี่ยมันเยอะมากขึ้นนะครับมันเยอะมากขึ้นแล้วก็เผอิญไอ้เค้กก้อนนี้มันไม่ได้อยู่เปิดโอกาสให้ทุกคนกระจายเข้าไปหมดเค้กก้อนนี้มันถูกวางไว้อยู่ที่งบประมาณหรือว่าโฆษณาของภาครัฐเป็นหลักในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจบ้านเรามีปัญหามากนะฮะจากชะลอตัวจากชะลอตัวกลับไปอยู่ที่ชะงักงานจากชะงักงานไปถดถอยตอนนี้กลับมาอยู่ในช่วงของชะลอตัวเม็ดเงินโฆษณาก้อนเดิมยังอยู่ที่โฆษณาของรัฐเพราะฉะนั้นถ้าการที่จะเข้าไปได้เค้กก้อนนี้มาในก้อนเท่าเดิมเนี่ยผมคิดว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆในที่นี้แล้วก็บรรดาคณาจารย์คงจะนึกภาพออกว่ามันควรจะทำอย่างไรถ้าเผื่อว่าสื่อไม่สามารถที่จะสะท้อนหรือวิพากษ์วิจารณ์กลไกรัฐหรือโครงสร้างทางสังคมได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำออกไปนั้นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันก็มีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าน้องๆที่เรียนด้านนี้โดยตรงเนี่ยก็คงจะติดตามอยู่มันก็จะมีในส่วนของเนื้อหาประเภทได้ครับพี่ดีครับนายสบายครับท่านออกไปในการที่จะได้โฆษณาก้อนนั้นออกมานี่คือคำตอบที่ผมบอกว่าทำไมมันจึงนะครับเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นจุดจบอยู่ที่ว่าคนในวงการสื่อหรือบุคลากรสื่อหรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยจะจัดวางโอกาสและหายนะไว้ตรงนี้อย่างไรเบื้องต้นนะอาจารย์เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยครับถ้าน้องๆได้ติดตามข่าวเนี่ยจะเห็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีกระบวนการเขาเรียกว่าดูดใช่ไหมครับนักข่าวเพื่อจะเรียกว่าทรัพยากรบุคคลเพื่อจะให้รองรับพื้นที่ที่หลายช่องเนี่ยไปประมูลได้มานะครับแต่ในส่วนนี้คุณสัตกมลครับเดรีนิวเนี่ยลงไปเวทีนี้เร็วไปมั้ยครับก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า New TV จริงๆของเราชื่อ New NEW นะครับ New TV เราเป็นอาจจะมองว่าเป็นพาร์ทนึงของเดรีนิวหนังสือพิมพ์เดรีนิวแน่นอนว่าผู้บริหารของเราก็คือมาจากหนังสือพิมพ์เดรีนิวนะคะดร.ประภาเหตุตระกูลศรีนนท์ซึ่งท่านก็บริหารเดนิวมาระยะเวลานานนะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งในทายาทของคุณแสงใช้กี่หรือว่าคุณแสงเหตุตระกูลนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพี่มองอีกมุมหนึ่งว่าการที่
ตอนนี้ถ้าเราจะต้องเป็นสื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าจะเป็นสื่อวิทยุหรือทีวีเราไม่สามารถที่จะเป็นสื่อที่ stand alone ได้อีกต่อไปเพราะว่าเวลาที่อย่างพี่เขาบอกว่าเม็ดเงินโฆษณามันมีอยู่ก้อนหนึ่งเหมือนเค้กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะต้องลงโฆษณาพี่เขาอาจจะมองในแง่ของรัฐว่าเม็ดเงินโฆษณามาจากรัฐแต่พี่มองขอมองในแง่ของเอกชนคือเอกชนเวลาเขาลงโฆษณาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะมองความคุ้มค่าของการลงทุนเพราะฉะนั้นการที่สื่อหนึ่งมีแค่เป็นตัวเองอย่างเดียวคือเป็นสิ่งพิมพ์อย่างเดียวตอนนี้พี่มองว่ามันจะไม่พอในเมื่อยุคของดิจิทัลเปิดขึ้นในเมื่อยุคของกสทช.ที่เปิดโอกาสให้มีการถ่ายผ่านระหว่างอนาล็อกสู่ดิจิทัลเนี่ยมันเป็นโอกาสที่แต่ละสื่อจะมองเห็นโอกาสในการที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาในโลกของดิจิทัลก็ต้องยอมรับว่าแน่นอนว่าการเสพของคนในยุคปัจจุบันเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามโลกของออนไลน์นะฮะตอนนี้พี่เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่คน Gen Y ละมันกลายเป็น Gen Z Gen Z ก็คือกลุ่มเด็กที่หรือกลุ่มคนไม่ต้องเด็กก็ได้ที่คุณสามารถเห็นสื่อที่คุณชื่นชอบในหลายเขาเรียกมัลติฟังก์ชันก็คือว่าคุณเปิดหน้าจอสี่เหลี่ยมอะไรคุณเจอหมดคุณเจอเปิดมือถือหน้าจอของคุณเล็กๆคุณก็เจอละคุณเปิดไม่ต้องโน้ตบุ๊กไปเปิดโน้ตบุ๊กตัวเองหรือว่าแม้แต่อยู่ตามรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันถ้าคุณเจอสื่อที่คุณถ้าสื่อไหนที่สามารถเข้าถึงคนได้มากที่สุดสื่อนั้นจะได้เปรียบก็เช่นเดียวกันพี่ก็มองว่าถ้าเราจะมองว่ายุคดิจิตอลมันมีการเปิดโอกาสให้กับสื่อของตัวเองได้มีการพัฒนาศักยภาพเดนิวก็เหมือนกันก็คือเป็นการพัฒนาศักยภาพขึ้นมาเพื่อจะแข่งขันในตลาดของสื่อซึ่งณตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าดิจิตอลมาแรงแล้วก็การแข่งขันสูงมาก24ช่องเนี่ยมันหนักหนาสาหัสไม่หนักหนาสาหัสในแง่ของเม็ดเงินโฆษณาที่จะต้องไปแย่งกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองมาเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งในระบบดิจิตอลเนี่ยมันต้องต่อสู้แข่งขันในอีกหลายมิติแล้วก็ในอีกแง่เดียวแง่มุมนึงก็คือว่าการต่อสู้นี่แหละทำให้เรานั้นสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะน้องๆจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นทีวีจะมีแอปพลิเคชันในมือถือที่เมื่อคุณโหลดเข้าไปเสร็จคุณสามารถเปิดมาดูได้ในยามที่คุณต้องการเป็นไลฟ์เป็นสดนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าโลกดิจิตอลหรือว่าโลกของโลกออนไลน์มันทำให้การหมุนเวียนของการรับข่าวสารของน้องๆนี่ได้ทุกสถานการณ์เพราะนั้นถ้าเราเป็นสื่อแล้วเราไม่ปรับตัว stand alone อยู่แค่การเป็นสื่อสิ่งพิมพ์พี่ว่ามันจะอยู่ลำบากเพราะฉะนั้นการที่เราพัฒนาตัวเองมาเป็นดิจิตอลหรือว่าในสถานีโทรทัศน์เนี่ยพี่มองว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะเปิดตัวเองออกสู่สาธารณชนมากขึ้นรู้จักเราในแง่ของทั้งการเป็นนิวทีวีในแง่ของการเป็นหนึ่งในเครือข่ายของ Daily News แล้วก็เรายังมีอย่างที่น้องๆเห็นว่าเรามี New 108แม้แต่ New TV เราก็ยังต้องมีสื่อของตัวเองก็คือ New 108นะคะแล้วไม่แค่นั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลกดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในทุกแพลตฟอร์มนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปอยู่ในทั้งเว็บไซต์ทั้งแอปพลิเคชันทั้ง Facebook Twitter Instagram เราต้องมีช่องทางสื่อสารกับทุกๆคนใน360องศาว่าเราทำอะไรพี่ว่ามันคือสิ่งที่เราต้องทำอ่ะคือสังคมมันบังคับให้เราต้องทำให้เราต้องก้าวมาสู่ดิจิตอลไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งหรือว่าอยู่กับในความเป็นคนของเดิมๆของเราอยู่ได้นะคะขอบคุณค่ะพี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสหายนะไหมอันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าในช่วงปีแรกเนี่ยทุกคนเผาเงินออกไปเขาเรียกว่าเผาเงินเพราะว่าแค่ประมูลนะคะมันก็โอ้โหเป็นกี่ร้อยล้านพันล้านซึ่งถามว่ายังมีคนตั้งคำถามเลยว่ามันต้องจำเป็นประมูลกันขนาดนั้นไหมคนที่ได้ประโยชน์คือใครแล้วก็เงินเข้ารัฐจริงหรือเปล่ากสทช.ได้ดูแลเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทีวีดิจิตอลทุกช่องเท่ากันมากน้อยแค่ไหนอย่างกรณีที่เกิดขึ้นมาอย่างช่อง3อย่างเงี้ยหรือช่อง7อย่างเงี้ยนะอย่างมุมมองพี่เนี่ยระบบของช่อง7เนี่ยเขาฉลาดแต่แรกเขาเนี่ยเอาช่อง HD ของช่อง7แล้วก็ไปออนแอร์บนอนาล็อกและดิจิตอลซึ่งเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยสบายแล้วก็การโฆษณาของเขาสื่อง่ายๆดูอ้ําได้2ที่เลยค่ะคมชัดกับ HD
และเด็กก็ยังเป็นอนาล็อกซึ่งอนาล็อกมันยังมีอีกหลายปีที่มันต้องคงอยู่นะฮะมันไม่ได้หมดแค่ปีนี้ในหลายช่อง3เนี่ยเขาอินเวสต์ไป3ช่องใหญ่ใช่มั้ยมีทั้ง SD มีทั้งมี Family มีทั้ง HD ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาต้องนั่งผลิตคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์ในเวลาเดียวกันในแต่ละช่องเนี่ยตายเลยนะเพราะว่าการลงทุนมันต้องเผาเงินไปเรื่อยๆถามว่าปีแรกใครได้กำไรมั้ยพี่เชื่อว่าไม่มีใครได้กำไรแล้วเท่าที่คุยกับผู้บริหารของแต่ละช่องแต่ละสถานีเนี่ย3ปีแรกเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงเลยเพราะว่าเม็ดเงินน่ะมันก็คือก้อนเดียวอย่างที่พี่เขาบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือเอกชนนะคะในขณะที่มีคนจะไปถึงเม็ดเงินนั้นน่ะกลุ่มใหญ่มากแบ่งเค้กเยอะมากอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่จะต้องทำให้เป็นที่รู้จักการที่ต้องมีคอนเทนต์เข้าไปอยู่ในใจคนแล้วมันโดนเนี่ยมันต้องใช้บุคลากรที่แบบทำแล้วเยอะมากค่ะแล้วพี่ก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ว่าคนเราอ่ะสมมติเราอยู่กับสิ่งพิมพ์มานานแล้วคนสิ่งพิมพ์นี่แหละประสบการณ์ดีประสบการณ์คนสิ่งพิมพ์เป็นประสบการณ์ที่เหมือนกับทุกอย่างเขาเจาะลึกเขาสามารถไปทำอะไรทำงานข่าวได้แบบเจาะลึกถึงกึ๋นนั่นแหละที่จะเอามาใช้กับงานพัฒนาของโทรทัศน์แต่ว่าอาจต้องมีบางเรื่องที่ก็มีการปรับให้เขาเข้าใจของระบบการออกอากาศเข้าใจกฎระเบียบต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งหนังสือพิมพ์จะไม่มีแบบนี้แต่ว่าเราใช้ศักยภาพของคนทีวีมาทำงานด้านนี้ทำให้มันได้ข่าวที่มันลึกจริงมากขึ้นอย่างตอนนี้พี่ก็ใช้อยู่เพราะว่าทีมบรรณาธิการข่าวของพี่ก็จะมาจากสื่อพิมพ์เดนิวเป็นส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยซึ่งเขาก็แบบยินดีจะเปลี่ยนผ่านมาทำนิวทีวีนะครับแล้วก่อนที่เป็นนิวทีวีเนี่ยเราก็มีเดลินิวทีวีซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นระบบเคเบิลกับดาวเทียมคืออยู่ในระบบเคเบิลแล้วก็เราก็พัฒนาจากตรงนั้นมาสู่เป็นดิจิตอลตอนนี้ซึ่งพี่ก็มองว่ามันได้ประโยชน์ในแง่ของการผ่องถ่ายบุคลากร นะฮะแล้วก็ได้คนที่มีประสบการณ์ด้วยเนี่ยมาสอนงานน้องๆรุ่นใหม่นะฮะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกยินที่คุยไปว่าคือเราต้องการบุคลากรพี่ก็บอกต้องการบุคลากรที่แบบอยู่ในตลาดเยอะมากแต่บุคลากรนั้นต้องมีศักยภาพจริงๆนะไม่ใช่ว่าสักจะรับใครก็ได้ศักยภาพจริงที่หมายถึงว่าคุณพร้อมในแง่ไหนความรู้รอบตัวคุณพร้อมในแง่ของศักยภาพในการเป็นโปรดักชันพร้อมในแง่ของการออกหน้ากล้องพร้อมในแง่ของคอนเทนต์เพราะนั้นแบบน้องต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าน้องทุกคนจะสามารถเข้าไปทำงานได้มันก็ต้องมีคนที่แบบครีมเมื่อสัมภาษณ์แล้วคนนี้มีแววอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องแต่พี่มองว่าความหายนะเนี่ยพี่ยังไม่มองตอนนี้เราต้องให้กำลังใจตัวเองว่ามันยังไม่ขนาดหายนะแต่ว่าต้องต่อสู้กันถึงที่สุดเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้สนามต่อสู้ที่แบบแข่งขันรุนแรงมากแล้วก็เม็ดเงินโฆษณาเนี่ยตอนนี้บอกได้เลยว่าใครไปตั้งเรทราคาโฆษณาสูงๆเนี่ยไม่สามารถเลยมันกลับกลายว่าเรทโฆษณาของแต่ละที่เนี่ยต้องมีแบบต้องแข่งกันพอสมควรในการปรับค่าโฆษณาลงมาจากที่เดิมที่ตั้งไว้สูงและคาดหวังสูงเนี่ยทุกคนต้องปรับลงมาเพื่อจะรองรับตลาดหรือว่าเอเจนซี่ที่สนใจเราได้ด้วยอะค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าสื่อเนี่ยเอเจนซี่นึงอะหรือว่าลูกค้านึงถ้าต้องการเขาต้องการครอบคลุมอะคือไม่ได้ออกแค่สื่อเดียวเขาต้องมีหลายๆสื่อที่อยู่ในเครือที่สามารถที่จะเอามาโรเตทหรือเอามาผสมผสานกับวัตถุหรือว่าสินค้าที่เขามีอยู่แล้วออกได้หลายๆช่องนี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งมีสื่อในมือมากเท่าไหร่มีช่องให้เขาได้ออกเท่าไหร่เขายิ่งสนใจเรามากขึ้นเท่านั้นค่ะคุณสัตตกมลได้ให้คำสำคัญกับน้องๆเลยนะครับว่าต่อไปนี้ธุรกิจสื่อเนี่ยเป็นธุรกิจ360องศาคือต้องถือครองสื่อไว้ในมือให้ครอบคลุมและมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภาพรวมทั้งสองท่านเนี่ยได้ให้ภาพของอุตสาหกรรมสื่อที่ปูให้น้องๆเนี่ยเข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านและสิ่งที่ท้าทายแต่อยากจะถามคุณสุปันอีกนิดนึงครับว่านักข่าวคนข่าวที่เป็นจักรกลสำคัญในการผลิตคอนเทนต์เนี่ยยุคอนาล็อกอะไรคือสิ่งท้าทายครับคือผมคิดว่าถ้าถามในมุมผมนะว่าคือว่าสิ่งที่ท้าทายในยุคอนาล็อกเนี่ยหรือในยุคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ท้าทายคนข่าวมากสุดนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณเพราะว่าในส่วนของข่าวหรือที่มาของข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมันมีเหตุการณ์มันมีสถานการณ์เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปนำมาเสนอเป็นประเด็นข่าวได้แต่ว่าการนำเสนอนะครับที่มันถูกต้องชัดเจนเป็นธรรมตรงนี้ต่างหากที่มันท้าทายของคนข่าวไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดไม่ว่าจะเป็นในยุคสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่ายุควิทยุทีวีจนมาถึงที่เราเรียกกันว่าดิจิตอลเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเราจะจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่เราได้มาอย่างไรในการที่หนึ่งนะครับมันจะไม่ไปนำเสนอนะครับในสิ่งที่มันไม่ใช่เ
พราะว่าเราต้องคำนึงอยู่เสมอว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เราไปสัมผัสมันอาจจะไม่ใช่ข้อที่จริงทั้งหมดก็ได้มันอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่ตามมาอีกนะครับหรือว่าการนำเสนอนั้นอันนี้มันหมิ่นเหม่มากนะต้องบอกกับน้องๆโดยตรงว่าในเรื่องของข้อเท็จจริงที่เรานำเสนอบางทีมันอาจจะก้าวล่วงไปสิทธิของผู้อื่นความเป็นส่วนตัวของคนอื่นด้วยคือเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเสรีภาพของการนำเสนอที่คนข่าวเรียกร้องเนี่ยเราต้องกระตุกตามมาด้วยว่ามันก็เข้าข่ายการละเมิดคนอื่นอยู่เป็นเส้นบางๆจนเราต้องมาทบทวนกันว่าเอ๊ะมันจะทำนิยามอะไรที่เข้าใจกันแล้วก็สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้พักหลังเนี่ยมา2ปีเนี่ยเมื่อปีที่แล้วกับปีเนี้ยน้องๆคงจะได้ยินคำว่าเสรีภาพเป็นความรับผิดชอบคือถ้าคุณนะครับที่จะมีเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่ยซึ่งแน่นอนมันเกี่ยวพันกับชีวิตของผู้คนแล้วก็บุคคลอยู่แล้วล่ะคุณก็ต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดนะสำหรับคนข่าวแล้วก็คนข่าวในนี้นิยามทั้งหมดนะเดี๋ยวน้องบางคนบอกว่าผมเป็นช่างภาพผมไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ก็ได้มั้งคืออย่างนี้มันละเอียดอ่อนมากขึ้นในการนำเสนอแต่ก่อนนี้เรามองถึงเรื่องของข้อเขียนใช่ไหมฮะเรื่องของการเขียนการนำเสนอเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องคิดตั้งแต่เรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องของข่าวที่มีภาพนะฮะมีภาพมันต้องคิดตั้งแต่ต้องโปรดิวเซอร์ละว่าคุณจะวางมันยังไงเสนอมุมไหนอะไรยังไงออกมาช่างภาพภาพไหนควรจะออกภาพไหนไม่ควรจะออกนะครับบางทีภาพที่เราคิดว่ามันน่าจะเสนอได้ผมยกตัวอย่างว่ามันยังเป็นกรณีศึกษาที่คงทนมากก็คือในตอนที่ต้องขอญาติเอ่ยนามท่านเสียชีวิตไปแล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีป่วยนะครับแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้ด้วยความเคารพอาจารย์สมเกียรติอ่อนพิมลนะต้องขอญาติท่านไม่ได้อยู่ที่นี้แต่ต้องอ้างอิงถึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าเป็นคนปฏิวัติวงการสื่อก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านอาจารย์ของท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นอย่างไรแต่อาจารย์สมเกียรตินี่ถือว่าสุดยอดมากของการนำเสนอนะท่านไปถ่ายอาหารที่นำมาจากห้องของท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจากห้องที่ท่านนอนรักษาตัวอยู่แล้วก็ให้ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าป่วยหนักป่วยน้อยเนี่ยดูจากประเภทของอาหารถ้าจะมองในเชิงเสนอในมุมภาพนะป่วยหนักป่วยเบาเนี่ยดูจากประเภทอาหารแล้วอาหารเหลือน้อยเหลือมากทานได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยหัวอาจารย์คึกฤทธิ์เป็นโกรธเป็นแค้นมากอะช่วงนั้นอาจารย์คึกฤทธิ์ด่าแบบถ้าพูดแบบภาษานั่นก็คือเสียผู้เสียคนอะแต่แกด่าแบบอาจารย์ใหญ่ในวงการสื่อถามว่าการเจาะข้อเท็จจริงตรงนี้ใช่ไหมบอกว่าใช่แต่ถามว่าคุณละเมิดไหมมันละเมิดอะถ้าเขียนเป็นภาษาบรรยายมันยังไม่เท่าไหร่นะแต่นี่มันการนำเสนอผมถึงบอกว่าทั้งนะครับสิ่งที่ท้าทายที่อาจารย์ถามมาเนี่ยนะผมก็บอกว่ามันเป็นตัวกำกับใหญ่ก็คือเรื่องของจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณในการนำเสนอซึ่งผมคิดว่าคนข่าวทุกมิติแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักให้ดีเพราะไม่งั้นสิ่งที่เราคิดว่าสุดยอดแล้วออกไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องของประเด็นที่ถูกนำกลับมาโจมตีแล้วก็ทำลายความน่าเชื่อถือของสิ่งที่เรานำเสนอออกไปผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่เราต้องคุยกันเยอะมากแม้แต่พวกพี่ๆพวกเพื่อนๆที่อยู่ในวงการตอนนี้เนี่ยก็ต้องหันกลับมาคุยกันเรื่องนี้เพราะเวลาเราทำไปเรารู้สึกอินกับสถานการณ์แล้วไอ้เส้นแบ่งตรงนี้เราก็ละเลยบางทีนั่งถามกันนะครับส่งข่าวมาในกองบก.ถามว่าเฮ้ยภาพนี้ออกได้หรือเปล่าเนี่ยมานั่งถกเถียงกันเอาไว้ภาพนี้ออกได้หรือเปล่าบางคนนี่เป็นเรียนกฎหมายมาแล้วมาทำสื่อตีความทางกฎหมายเลยบอกเฮ้ยไม่มีปัญหาแต่บางคนไปเจอคนที่เขาเคร่งครัดในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณเขาบอกไม่น่าจะออกได้นะเพราะว่ามันหมิ่นเมย์นะครับน้องๆหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณเนี่ยมันแบ่งแล้วมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่ากฎหมายบอกไม่น่าจะมีปัญหาแต่เรื่องของจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณเนี่ยบอกต้อง
ต้องดูกันให้ชัดอาจจะผิดก็ได้อันนี้เดี๋ยวว่ากันต่อแต่สิ่งผมตอบโจทย์คำถามเมื่อกี้ก็คือว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดที่อาจารย์ถามว่าในยุคเปลี่ยนผ่านนี่ใช่ไหมฮะผมก็บอกว่าไม่ว่ามันจะเปลี่ยนผ่านหรือไม่เปลี่ยนผ่านสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในนะครับคนที่ประกาศตัวว่าคุณเป็นคนข่าวหรือคนที่อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนแม้แต่โฆษณาอันนี้ก็ต้องตระหนักถึงว่าสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปเนี่ยมันเป็นเข้าข่ายการผมขออนุญาตใช้คำตรงไปตรงมานะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบประดิษฐ์ถ้อยคำเท่าไหร่มันหลอกลวงหรือเปล่าโฆษณาชวนเชื่อให้เขามาซื้อหรือเปล่าทั้งที่สินค้าตัวที่คุณโฆษณาออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ข้อความที่คุณประชาสัมพันธ์ออกไปมันเป็นจริงแบบที่มันไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณประชาสัมพันธ์ออกไปหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงที่สุดย้อนกลับไปถามคุณสัตตกมลครับในฐานะที่เป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านทั้งสองยุคเห็นการปรับตัวของนักข่าวยังไงบ้างครับจะบอกว่าถ้าจะบอกอนาล็อกเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ช่อง7นะอยู่ช่อง7มา18ปีเกือบ20ปีนะคะก็จะมองว่านักข่าวต้องปรับตัวอย่างไรก็คงปรับตัวกับเครื่องมือเครื่องไม้อันนี้เราพี่เขาพูดเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเรื่องของจรรยาบรรณไปแล้วนี่ขอพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการนำเสนอดีกว่าเพราะว่านักข่าวตอนอนาล็อกเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่เอาง่ายๆเลยแค่จำนวนนักข่าวแค่จำนวนสื่อแล้วก็นักข่าวมันก็น้อยกว่านี้มากมายนะคะเพราะว่านั้นมีแค่ช่องหลัก3 5 7 9 11นะคะแล้วก็มีไทย PBS Pro มาอีกช่องหนึ่งนะคะนี่คือช่องที่เป็นถือว่าเป็นอนาล็อกตอนนั้นซึ่งการแข่งขันมันไม่ได้สูงเหมือนตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากเครื่องมือเครื่องไม้เองก็เช่นเดียวกันสิ่งที่นักข่าวเนี่ยจำเป็นต้องทำแล้วก็ต้องแข่งขันให้มากที่สุดก็คือเรื่องของความไวของการเสนอข่าวแต่ว่าความบนความไวนั้นอย่างที่บอกอะถ้าเรานำเสนอความไวเหมือนโลกปัจจุบันนี้เหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยอะไรมาก็แชร์แล้วไม่เคยตรวจสอบเลยคนที่มันโดนแชร์เนี่ยมันไม่เคยแบบอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่โดนกลายเป็นจำเลยสังคมแล้วนี่คือจรรยาบรรณที่คนที่เป็นคนแชร์เนี่ยต้องคำนึงถึงนะคะหรือแม้แต่เราจะบอกว่าข่าวคือในโลกออนไลน์คือข่าวไหมพี่ขอแยกนะคะคำว่านักข่าวเนี่ยก็คือเราทำข่าวในแง่ของหน่วยงานองค์กรแต่ถ้าเกิดเป็นการแชร์ข่าวในโลกออนไลน์นักข่าวออนไลน์ที่ถือว่าไม่ได้เป็นนักข่าวเราต้องแยกชัดเจนพี่จะมองว่าในโลกของอนาล็อกที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแข่งขันกันน้อยนะคะในไม่กี่ช่องแต่ว่าเราแข่งขันกันเรื่องคุณภาพความถูกต้องชัดเจนรวดเร็วและแม่นยำในแง่ของการเสนอข่าวพอสื่อมันเยอะขึ้นโลกสมัยเปลี่ยนไปมาสู่ดิจิตอลเนี่ยเราจะเห็นว่าสื่อมันเยอะจริงๆก่อนมาดิจิตอลก็จะมีดาวเทียมมีเคเบิลนะแล้วก็มันกลายเป็นยุคว่าสื่อที่ไม่เคยเลือกข้างมันกลายเป็นว่ามีสื่อเลือกข้างซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นว่ามันทำให้วงการสื่อของเรามันบิดเบี้ยวมันเป๋ไปการนำเสนอมันค่อนข้างจะคุณมีสถานีคุณมีสื่อในมือคุณเป็นสถานีเนี่ยคุณเลือกที่จะเสนอได้หรือไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่การเป็นนักข่าวการเป็นสถานีข่าวการเสนอข่าวเนี่ยมันต้องเสนอทั้งสองด้านตรงไปตรงมาบนพื้นฐานแห่งความจริงและจริงจริงคือจริงแล้วก็จริงจริงแล้วก็ตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันนี้อนาล็อกจะไม่เป็นแบบนั้นอ่ะพี่รู้สึกว่าคือเรายังทำงานกันด้วยความเป็นนักข่าวในโลกของความเป็นคนข่าวที่เรามองเห็นเหรียญสองด้านแล้วก็นำเสนอเหรียญสองด้านตรงไปตรงมาชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้พอมาสู่ดิจิตอลเนี่ยพอมีสื่อในมือฉันสามารถที่จะนำเสนอสิ่งที่มันบิดเบี้ยวได้แล้วทำให้สังคมเชื่อถือยอมรับนี่มันไม่ใช่การนำเสนอข่าวในแง่จรรยาบรรณจริยธรรมที่มันควรจะเป็นเลยซึ่งตรงนี้มันน่ากลัวและยิ่งมีสื่อออนไลน์ทุกอย่างมาผสมผสานเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันบิดเบี้ยวตอนนี้โลกพี่มองว่าโลกออนไลน์ดิจิตอลกำลังบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวด้วยเพราะว่าคนรับสื่อก็ไม่เคยคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงแชร์กันกระจายไปแล้วอย่างเมื่อวานนี้บอกว่าจับเบนท่าทรายได้ใครบอกว่าจับได้ไม่ได้เลยแล้วก่อนหน้านี้มันยังมีการแชร์ภาพเบนท่าทรายโดนตำรวจยิงรอยแสงเต็มตัวก็ไม่ใช่เบนท่าทรายก็คือมีการแชร์กันเข้าใจผิดไปหมดมีการนำเสนอแบบบิดเบี้ยวแม้แต่ภาพของการประท้วงประชุมนุมต่างๆฝ่ายต่างๆเนี่ย
มานำเสนอด้วยการปรุงแต่งเพราะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเราเองคนที่เป็นคนทำสื่อข่าวก็แชร์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กมาสู่ทีวีอ่ะซึ่งถามจริงๆว่าถ้าคุณไม่มีการตรวจสอบคุณแชร์เรื่องผิดไปเลยนะซึ่งมันก็เกิดขึ้นมากมายจริงๆอันนี้มันคือความแตกต่างว่ายุคอนาล็อกเนี่ยเราแข่งขันกันด้วยฝีมือความกระชับฉับไวรวดเร็วแล้วก็ความเป็นคนข่าวที่ไม่ได้อยู่กับใครขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับการนำเสนอที่เหมือนกับว่าแต่ละช่องมันจะมีมุมมองที่แตกต่างกันยังไงในงานการนำเสนอข่าวแต่ปัจจุบันนี้มันแข่งกันด้วยความเร็วที่ไม่มีการเช็คตรวจสอบเนี่ยมันน่ากลัวนะคะซึ่งตรงนี้พี่มองว่าเพราะฉะนั้นคนรับสื่อเนี่ยจะหนักคนเลือกสืบเสพสื่อเนี่ยจะหนักเพราะว่าถ้าคุณรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณก็จะอินไปกับฝ่ายนั้นทันทีแล้วมันก็จะกลายเป็นข้อขัดแย้งบานปลายมาถึงต้องมีคสช.เข้ามาดูแลประเทศไทยในตอนนี้แล้วก็มีชู3นิ้วมาแล้วตอนนี้รอบ2ซึ่งตอนนี้ก็มีการถามว่าไอ้ชู3นิ้วมันใช่ไหมสิทธิเสมอภาพภารดรภาพเสรีภาพมันใช่ไหมมีคนมาแชร์ต่อว่าไม่ใช่ในหนังไม่ได้บอกแบบนั้นในหนังบอกว่านี่คือ respect นี่คือขอบคุณและนี่คือแบบว่าลาก่อนเพราะว่าตัวนางเอกหรือว่าคนที่เป็นผู้การผู้ตัวแทนรัฐเขาต้องไปต่อสู้แล้วกลับมาหรือกลับมาเขาไม่รู้ไงอีกคนบอกว่าลูกเสือค่ะคือเนี่ยมันกลายเป็นว่าแล้วตกลงเราจะเชื่ออะไรใช่ไหมแล้วคนทำหนังก็บอกเอาฉันไปเกี่ยวทำไมฉันทำหนังของฉันมาอยู่ดีแล้วเอาของฉันมาโยงเรื่องของการเมืองเมืองไทยทำไมหรือว่าเวเนต้าอินากาขาวก็เหมือนกันคือมันเป็นหนังมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วแบบพอมันมีเหตุการณ์การเมืองเกิดขึ้นมาก็มีการแบบแชร์กันมาในโลกโซเชียลแล้วมันกลายเป็นบานปลายในเหตุการณ์บ้านเมืองสื่อมีอิทธิพลมากๆนะฮะตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าสื่อเราไม่คงเรื่องของอย่างที่พี่เขาบอกว่าคุณจะทำจริยธรรมไว้เนี่ยโอ้โหมันสามารถชี้นำคนไปในทางที่ผิดทำทางที่แบบนำคนไปสู่ความตายได้เลยนี่พูดตรงๆใช่ไหมคะเมื่อเกิดความรุนแรงอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่าความรุนแรงมันจะเข้ามาหาตัวเราแล้วอันตรายแบบเนี่ยจากที่เราเห็นว่ามีคนเสียชีวิตจากการชุมนุมในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองก็ดีมีคนตายเนี่ยมันคือผลจากที่การเรารับเอาสื่อเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็เลือกเสพกันเพราะนั้นภารกิจของคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่จะต้องตกทุกข์คือคนที่ต้องนั่นดีคือคนที่เป็นคนรับสารเพราะสมัยก่อนเนี่ยสื่อเราไม่มีอะไรอย่างนี้เลยในระบบอนาล็อกนำเสนอไปเอาใครชอบละครน้ำเน่าก็ดูช่อง7ไปอย่างเงี้ยใครดูข่าวแบบชอบชาวบ้านก็จะเป็นช่อง7ไปใครดูชอบคนในเมืองก็ชอบดูข่าวช่อง3เพราะว่าช่อง3จะเสนอแบบว่าค่อนข้างจะคนในเมืองมีอัปเกรดมานิดนึงแต่ชาวบ้านนี่ก็จะแบบช่อง7เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ช่อง3เค้าจะลุกภูมิภาคเยอะแล้วเพราะว่าเค้าก็จะมีกิจกรรมสัญจรอะไรไปเรื่อยๆนี่พี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นคือเมื่อก่อนมันใสกว่านี้ความเป็นสื่อมันใสกว่านี้แต่ตอนนี้สื่อมันไม่ใสแล้วอะแล้วก็ความที่เราเป็นคนรับสื่อเราต้องคิดเยอะชั่งใจเยอะๆอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นตั้งแต่แรกเริ่มเราต้องกรองหลายขั้นหลายตอนรับข้อมูลหลายด้านทำให้คนรับสารมันเหนื่อยมากขึ้นนะคะพี่มองอย่างนั้นนะคะในขณะที่อนาล็อกเนี่ยมันจะมีข้อที่ว่าโอเคเราอาจจะแข่งกันเรื่องความเร็วของข่าวรูปแบบนั้นเถอะแต่ยุคปัจจุบันนี้ความเร็วไม่ต้องแข่งกันเลยเพราะมันมาให้ถึงที่อะเราแบบเรามีสื่อมือเรากระจายไปเลยทีเดียวมันออกไป6 7แบบในรูปแบบของออนไลน์ของเราต่างๆนานาซึ่งมันได้ประโยชน์กับคนที่เราทำสื่อตอนนี้แต่ว่าคนที่รับสารนี้บอกมันจะเหนื่อยกว่าเดิมแล้วก็ต้องเรียกว่ามีวิจารณญาณเยอะๆอ่ะแล้วจรรยาบรรณจริยธรรมเนี่ยมันต้องคุยกันอ่ะจริงๆมันมีกฎของสมาคมใหญ่คือสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์อยู่แล้วว่าจรรยาบรรณของสื่อคืออะไรอะไรต่อมีอะไรที่มันขึ้นมามันมีกฎระเบียบแล้วแต่ว่าถามว่าทุกสื่อมันไม่ได้ไปสตาร์ดี้ไม่ได้ไปศึกษาคนที่ทำงานสื่อถ้าคุณไม่ได้เป็นระดับใหญ่ๆแบบมีประสบการณ์เยอะมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแลตรงนี้ซึ่งมันก็มีบอกอยู่แล้วว่าภาพแบบนี้ออกไม่ได้ภาพแบบนี้ห้ามออกภาพเด็กที่มันพิการที่น้องๆพิการแล้วไปถ่ายไม่ใช่ว่าออกหน้าได้นะมันเป็นการต้องเคารพเขาต้องบังนะเราก็ต้องถามว่าออกคือเราก็ต้องถามคนที่เป็นข่าวว่าออกข่าวได้ไหมด้วยไม่ใช่ว่าไปถ่ายเขาแล้วมาออกมาแชร์มาแฉเลยซึ่งคนที่เขาให้เราถ่ายมันเขาต้องการให้ออกข่าวแบบไหนเราต้องคุยกับเขาก่อนได้ซ้ำไปออกได้ไหมออกไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่เขาต้องมีสิทธิ์ในการเลือกแต่โลกปัจจุบันนี้เหมือนกับขอความเร็วขอที่แบบเราชิงพื้นที่ที่จะแชร์กระจายหรือว่าออกอากาศได้เร็วแล้วก็ได้ข้อมูลมาก่อนแล้วก็ออกไปเลยบางทีมันทำให้การที่เราแชร์ข้อมูลนั้นมันบิดเบี้ยวแล้วคนดูก็จะรับสิ่งที่แบบว่าผิดไปนะคะพี่มองว่าอนาล็อกโลกมันใสกว่าเยอะสวยกว่าเยอะแต่โลกดิจิตอลเนี่ยมันดูทึมๆเป็นโลกดิจิตอลที่แบบว่าถ้าเราไม่เป็นสื่อที่นำเสนอเรื่องราวที่ตรงไปตรงมาชัดเจนถูกต้องตามความจริงแล้วคนดูจะรับเขาเรียกว่าจะรับ
รับสิ่งเหล่านี้ไปอ่ะแล้วคนดูจะเป็นคนที่ถูกอะไรอ่ะล้อล้อมอ่ะในทางที่ผิดบิดเบี้ยวไปได้อ่ะอย่างที่พี่บอกพี่ก็มองว่านั่นแหละดิจิตอลเนี่ยถ้าใครมีสติถ้าใครมีจริยธรรมจรรยาบรรณที่ดีคนนั้นก็จะเป็นคนรับนะฮะเขาก็จะอยู่ได้โดยที่ไม่หลงไปตามข่าวสารไม่ตื่นไปตามข่าวสารแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เป็นประชาชนแล้วแบบโอ้โหมันติดกับโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกวันติดตามและอินกับมันทุกวันเนี่ยอันนั้นแหละน่ากลัวนะคะนะคะนี่ก็ฝากไว้ช่วงนี้ก่อนแล้วกันคุณสันติมนได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเราจะฝากความหวังไว้แต่กับธุรกิจสื่อซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอยู่ในระบบทุนนิยมเนี่ยแน่นอนก็ต้องหวังผลกำไรนำเสนอความเร็วยิ่งในยุคดิจิตอลนี่มันเร็วมากนะครับก็ต้องฝากความหวังไว้กับผู้รับสารด้วยให้เป็นผู้รับสารที่มีความกระตือรือร้นและเท่าทันสื่อได้แรงบันดาลใจอย่างนี้นิดนึงครับว่าธุรกิจเหล้าเนี่ยแม้เรากินเหล้าไปเนี่ยมันเมาเฉพาะตอนกินนะครับเลิกกินแล้วมันเลิกเมานะแต่ถ้าเสพคอนเทนต์สื่อเนี่ยเสพไปแล้วถูกมอมเมาเนี่ยมันเมายาวเลยนะครับและติดยาวเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยมาสงสัยว่าเอ๊ะช่อง3เนี่ยตอนนี้ประมูลไปได้3ช่องรวมช่องอนาล็อก4ช่องนี่มีเครื่องมือที่มีอนุภาพถึง4ช่องทางนี่บริหารจัดการยังไงไหวไหมครับค่ะขออภัยด้วยนะคะที่มาช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุด้านหน้าแล้วก็ไม่ทราบจริงว่าเดี๋ยวนี้สะพานลอยมันหายไปไม่ทราบจริงนะคะรถติดมากก็เลยขออภัยที่มาช้านะคะก็มาจากช่อง3นะคะก็จริงๆแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยช่อง3ตอนนี้เหลือ3ช่องแล้วนะคะเพราะว่าเป็นการออกคู่ขนานระหว่างช่องอนาล็อกกับช่อง HD นะคะ High Def นะคะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยช่อง3ก็ถือว่าเป็นอีกสื่อนึงค่ะที่เรามีหลายช่องทางนะคะในการประมูลในระบบจากอนาล็อกมาสู่ดิจิตอลนะคะหลายคนอาจจะยังคือเนื่องจากว่าช่อง3เนี่ยถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวก่อนหน้านี้ว่าจอจะดำหรือจอจะไม่ดำเนี่ยนะคะมันก็มีผลต่อเนื่องมาจากเรื่องของสัมปทานเรื่องของการประมูลแต่ว่าอันนั้นคือสิ่งที่ผ่านแล้วแต่จากนี้ไปเนี่ยยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าของช่อง3ก็ต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราวางแผนในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตคอนเทนต์ต่างๆนานาใน4ช่องนี้นะคะพอผลจากกสทช.ออกมานะคะมีการเจรจามีเข้าสู่กระบวนการของศาลเนี่ยก็ทำให้เหลือ3ช่องกระบวนการในการทำงานก็ต้องปรับนิดหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครจะเลือกรับสื่อของช่อง3เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้3ช่องทางช่องทางแรกก็คือเรายังใช้ก้างปลาได้อยู่ที่นี่มีใครใช้ก้างปลามั้ยคะที่บ้านไม่น่ามีเพราะว่าใช่ไหมคะพี่ใช้อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าระบบคนที่ใช้ก้างปลาน้อยมากแล้วก็คือด้วยความที่มันไม่ชัดหนูก็ยังมีบ้างนะคะเวลาที่แบบคนที่บ้านจะดูบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ชัดนะคะดูแล้วมันก็จะอารมณ์เสียซึ่งเข้าใจว่าก็จะเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่องทางในการเลือกรับได้หลายรูปแบบใช่ไหมคะเคเบิลเอยดาวเทียมเอยนะคะรวมไปถึงทีวีดิจิตอลเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่อง3เนี่ยจะมีทั้งหมด3ช่องค่ะอนาล็อกก็คือช่องที่ดูกันอยู่ทุกวันช่อง3ปกติที่เราเปิดกันเนี่ยนะคะดาวเทียมเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ช่อง33ซึ่งจะควบคู่กับ High Def นะคะส่วนช่อง28คือช่องสแตนดาร์ดที่ช่อง3ประมูลมาแพงที่สุดคือ High Def ค่ะซึ่งช่อง7ก็เหมือนกันแต่ว่าช่อง3ประมูลมาแพงมากนะคะแล้วก็ช่อง28เนี่ยก็ประมูลมาเป็น Variety ช่อง Variety แล้วก็สุดท้ายก็คือช่องที่ยุคทำอยู่ก็คือช่อง3 Family เดิมทีอยู่การเมืองนะคะแต่ว่าก็ผู้ใหญ่อยากให้มาช่วยทำช่องนี้ก็เลยมาทำช่องนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะช่องทาง3ช่องทางมันก็ทำให้ยุทธศาสตร์ในการทำงานของช่อง3ต้องปรับแน่นอนอย่างน้อยๆนะคะกำลังพลของเราก็ต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่คุณจะเห็นผู้ประกาศจากทุกช่องมากองกันอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่มีถึง3ช่องที่จะออกอากาศนะคะแต่ว่าช่อง7ก็ยังเป็นช่องเดิม TPBS ก็ยังเป็นช่องเดิมทุกอย่างก็คือส่วนใหญ่จะมีช่องเราที่มันเพิ่มจำนวนของช่องทางมากขึ้นจากเดิมทีมข่าวของช่อง3มีประมาณ300กว่าคนอันนี้คือกองบรรณาธิการข่าวนะคะของช่อง3รวมทั้งตั้งแต่ระดับผู้บก.ใหญ่ๆระดับโปรดิวเซอร์ระดับนักข่าวระดับทุกอย่างอะค่ะประมาณสัก300กว่าคนการเข้าสู่ดิจิตอลทำให้ช่อง3ต้องเพิ่มกำลังพลประมาณ600กว่าคนทุกวันนี้เรามีทีมทั้งหมดนะคะคือทั้งสตูดิโอด้วยนะคะฝ่ายผลิตด้วยตัดต่อด้วยคือทุกอย่างทุกส่วนผู้ช่วยนะคะคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวในขณะที่การบริหารจัดการเนี่ยของช่องทั้ง3ช่องเนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกอะไรคือมี
มีการสร้างเอกลักษณ์ไปเลยค่ะของแต่ละช่องที่ให้มันโดดเด่นไปเลยแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยจะไม่ค่อยคือจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันแต่แตกรายละเอียดออกมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าอย่างของช่อง3 Family ก็จะเน้นถ้ามันเป็นคอนเทนต์ใหญ่ๆอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ๆสักอย่างนึงเนี่ยก็จะแตกมาในส่วนของ Familyซึ่งเราจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญมากนักวันนี้ม็อบจะตีกันไหมหรือว่านายกจะไปอะไรเราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของรูทีนในลักษณะแบบนี้มากนักแต่เราจะเข้าถึงความเป็นนาโนมากขึ้นนะคะคือในแต่ละช่องเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าถ้าประเด็นหลักๆเนี่ยเราอาจจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพราะนั้นคือการบริหารจัดการของช่อง3ตอนนี้ทุกวันนี้คือแน่นอนคิดว่าทุกช่องเหมือนกันคือพอเข้าสู่ระบบของดิจิตอลทีวีแล้วคู่แข่งเยอะค่ะคู่แข่งไม่ใช่เพียงแค่48ช่องที่อยู่ในระบบดิจิตอลแต่มันหมายถึงว่ามีดาวเทียมด้วยใช่ไหมคะที่ช่องต่างๆที่ประมูลไม่ได้แต่ว่าเขาก็พยายามที่จะแข่งขันเรื่องคอนเทนต์ซึ่งเชื่อว่าพี่ๆก็พูดกันไปหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์นะคะว่ามันก็ต้องมีการแข่งขันมันคิดว่ายุคนี้ต่อไปเนี่ยคือสิ่งนึงก็คือเรื่องคอนเทนต์นะคะที่มันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะดึงโฆษณาดึงเรตติ้งรวมไปถึงเขาเรียกอะไรผู้ดำเนินรายการหรือว่าคอนเทนต์เรื่องของสาระต่างๆสนุกหรือขำๆคือถามว่าบางทีคนสมัยนี้ก็ชอบดูอะไรที่มันสนุกอ่ะหรือว่าได้หัวเราะเพราะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันได้ผ่อนคลายจากการทำงานมันคือสิ่งที่ช่อง3พยายามปรับในเวลานี้ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ในการทำงานเกือบทุกด้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็เป็นมาตรฐานที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเราจะมีสไตล์บุ๊กของช่อง3ก็คือเป็นคู่มือจริยธรรมในการทำงานของเราทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่ ของ HD SD หรือว่า Family ก็ตามหรืออนาล็อกเพราะฉะนั้นเราจะทำงานบนพื้นฐานของสไตล์บุ๊กซึ่งจริงๆสไตล์บุ๊กเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของความเป็นนักข่าวอยู่แล้วที่มีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของช่อง3หรอกค่ะแต่ว่าเราจะมีความละเอียดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพจริยธรรมเหล่านี้มากขึ้นซึ่งก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะเป็นการสกรีนก่อนเลยขั้นแรกว่าสิ่งที่เราจะก้าวเดินจากต่อจากนี้ไปก็คือคุณภาพที่เราจะทำให้ดีขึ้นเราจะไม่ได้สนใจว่าคุณภาพของใครช่องไหนเป็นยังไงแต่เราสนใจว่าคุณภาพที่เราทำอยู่เนี่ยมันอยู่ในระดับที่เราพอใจแล้วหรือยังนะคะแข่งขันเรื่องของคอนเทนต์เป็นเรื่องที่แข่งขันกันทุกช่องค่ะยิ่งว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแข่งขันอย่างที่พี่บอกนะคะว่าเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมพวกนี้มันต้องวัดที่ตัวองค์กรของเราเลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คิดว่าในความเป็นดิจิตอลทีวีเนี่ยมันมีตัวล่อเยอะค่ะที่จะทำให้เราเสี่ยงกับการที่เราเนี่ยจะตกหลุมพรางอะไรต่างๆนานาจากปัจจัยต่างเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้พี่สตกมลบอกนะคะว่าเรื่องของการเผยแพร่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแม้กระทั่งอะไรนะเพจดักควายอย่างเงี้ยคือหลายคนไม่รู้ว่าน้องทราบหรือเปล่าเพจดักควายก็จะแบบเปิดเพจมาเพื่อที่เอาไว้หลอกอะไรเงี้ยหลอกนักข่าวหลอกสังคมหลอกคนในสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อแล้วก็มีการแบบว่านำไปเผยแพร่ซึ่งก็อย่างที่พี่บอกว่ามันคนรับสารเองก็ต้องกลั่นกรองเพราะว่าวิธีการในการรับสารเราเนี่ยมันง่ายเข้าถึงง่ายมากค่ะแค่เราแบบว่าเอานิ้วจิ้มปุ๊บมาแล้วอะค่ะข้อมูลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นจาก Facebook Twitter หรือว่าจากเว็บไซต์ต่างๆเพราะนั้นยิ่งมีแอปพลิเคชันของแต่ละแห่งออกมามันก็ทำให้การเข้าถึงมันง่ายขึ้นไม่ต้องอะไรอย่างสมมุติว่าเราตั้งแอปพลิเคชันของสนุกอย่างเงี้ยพอเขามีอะไรที่แบบมันน่าสนใจปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าแบบประเด็นเราก็ต้องมาดูแล้วว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเพราะนั้นการเข้าถึงสื่อเนี่ยมันง่ายมากแบบนี้นะคะแต่ว่าเราในฐานะคนรับสารนะคะก็คิดว่าพี่ๆท่านแต่ละท่านที่บอกก่อนหน้านี้ก็คงจะมีแนวคิดเหมือนกันนั่นคือเราก็คือจะมีวิธีการในการที่จะรับสารตรงนี้ยังไงบ้างนะคะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยคือเชื่อว่าสงครามทีวีก็จะมีความเข้มข้นมากคือต้องใช้ว่าเป็นสงครามเลยนะยูว่าในมุมของคนทำงานคนทำข่าวคนทำสื่อนะคะเพราะว่าแข่งขันกันมากในขณะที่อย่างน้อยๆเนี่ยงบโฆษณาก็มีเท่าเดิมนะคะงบบัดเจ็ตโฆษณาของแต่ละบริษัทเนี่ยค่ะก็จะมีเท่าเดิมแต่ว่าตัวเลือกในการที่เขาจะซื้อช่องไหนเขาจะซื้อสื่อไหนเนี่ยมันทำให้เขาลังเลมากมันก็เลยทำให้มันกลายเป็นสงครามของการแข่งขันที่ยิ่งเข้าสู่ระบบดิจิตอลเท่าไหร่ยิ่งว่าความเครียดของทุกช่องมีมากขึ้นพี่เครียดขึ้นไหมคะเครียดค่ะเห็นไหมคะคือคนดูไม่เครียดนะคะแต่คนทำโค
คตรเครียดเลยค่ะเขาบอกไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ของอะไรก็ตามคอนเทนต์ที่มันเป็นฮาร์ดนิวส์หรือว่ามันจะเป็นแบบว่าซอฟต์นิวส์หรือว่ามันจะเป็นสไตล์เอนเตอร์เทนอะไรต่างๆกันนะยูคิดว่ามันแข่งขันกันหมดนะคะแม้กระทั่งบันเทิงรายการบันเทิงเนี่ยนะคะที่พี่อยู่นะคะรายการบันเทิงเนี่ยยูว่ามันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันไม่น่าจะเครียดอะแต่โอ้โหมันเครียดทุกช่องอะค่ะเพราะว่าความเครียดไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ข่าวแต่ความเครียดอยู่ที่การแข่งขันของคอนเทนต์แล้วทำยังไงที่เราเนี่ยจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งของข่าวเพื่อที่ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งดึงคนดูได้โฆษณาเข้ามาอันนี้มันคือวัฏจักรของวงการสื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามที่จะสร้างคอนเทนต์ที่มันดีขึ้นนะคะเพื่อให้คนดูเนี่ยได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าแต่ละสำนักข่าวแต่ละช่องเนี่ยนะคะโอ้โหแข่งขันกันแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชใครที่ใช้กราฟิกได้ก็แบบซื้อเลยใครที่แบบกราฟิกคนไหนเก่งๆเนี่ยซื้อเลยคือบางช่องเนี่ยซื้อเลยว่าแบบเอาคือเขาจะโปรโมทเลยว่าช่องเขากราฟิกดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพยายามมีเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะพยายามจะสร้างจุดขายเนาะของแต่ละช่องนะคะเพื่อที่อย่างน้อยคุณคือคอนเทนต์อาจจะเป็นรองแต่คุณมาดูภาพเราก่อนภาพเราสวยนะคือภาพเราสวยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าดึงดูดแล้วรู้สึกว่ามันน่าดูเพราะฉะนั้นก็คือการแข่งขันในโลกของดิจิตอลเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะคะยิ่งว่าจากอนาล็อกมาสู่ดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกช่องเหนื่อยกันหมดแล้วจากนี้ไปเนี่ยคือตอนนี้ที่แม้กระทั่งช่อง3อ่ะแม้ว่าจะแบบหลายคนอาจจะมองว่าโอ้มันช่อง3นี่แบบข่าวแบบคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่อง3เองก็ต้องแข่งกับตัวเองเหมือนกันแม้กระทั่ง3ช่องที่อยู่บนจอนะคะบนแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ต้องแข่งกันเองค่ะแข่งกันเพื่อให้เรามีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คือแต่แข่งกันที่นี้คือมันจะกับคนดูจะได้กำไรได้กำไรนี่คือมันไม่ใช่คนทำแต่คนดูจะได้กำไรมากที่สุดว่าอะไรคือคอนเทนต์ที่เหมาะกับเขาแล้วก็ต่างคนเนี่ยต่างผลิตคอนเทนต์ที่มันดีมีประโยชน์เข้มข้นออกมาให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งเชื่อว่าจากนี้ไปก็คงจะเหนื่อยไปอีกนานแต่ตอบไม่ได้ว่านานเท่าไหร่แล้วก็คงจะมีดิจิตอลอีกหลายช่องที่ก็หมดแรงก่อนเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากนะคะอย่างที่เราทราบกันคือแบบน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยเข้าสู่วงการนี้ก็เลยรู้มันก็ไม่น่าจะแพงจริงๆแล้วต้นทุนทุกอย่างมันแพงมากค่ะอย่างกล้องตัวนึงนี่ยังถูกนะคะสมัยก่อนนี่คือกล้องเกือบล้านใช่มั้ยคะพี่เดี๋ยวนี้ก็ยังก็หลักแสนละแบบสักแสน 200,000 ก็ยังโอเคก็ยังพอถ่ายได้มันอาจจะลดขั้นตอนในเรื่องของกระบวนการในการส่งภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีการแข่งขันในเชิงอื่นเช่นในเชิงเทคนิคในเชิงของอุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะอย่างช่อง3ก็จะมีฮอช่อง7ก็มีฮอใช่มั้ยคะก็จะมีการแข่งขันกันที่จะเอาอะไรมาดึงคนดูให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคือการลงทุนมันมีความซับซ้อนแล้วก็หลายอย่างมากแต่ว่าคนที่ได้กำไรที่สุดก็คือคนดูแต่ว่าคนดูเนี่ยจะทำยังไงที่ให้เราเนี่ยเลือกแล้วก็รับสารที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคนที่รายการแต่ละรายการที่ผลิตนะคะคุณผู้ชมครับในการแข่งขันที่ดุเดือดนะครับท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของทีวีดิจิตอลแล้วก็การนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็จะเป็นเครื่องการันตีถึงความนิยมได้อย่างดีที่สุดแต่ประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ความถูกต้องเหมาะสมนั้นจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามได้ในครั้งหน้านะครับวันนี้รายการ Wisdom Forum ก็หมดเวลาลงไปแล้วผมธนภัทรสุภวนาวิวัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ